นี่ในช่วงวันสองวันก็เห็นเขาไม่มีไม่มีต้องหามาท่านนายกท่านก็ปลอบใจลูกบ้านครับหลังจากพักเบรกแล้วนะครับเราก็มาต่อในช่วงที่2นะครับตอนนี้ก็เราก็จะมีเครื่องจักรนะครับมีรถไถมาช่วยดันให้ปุ๋ยกระจายออกไปนะครับแล้วก็มีพี่น้องชาวบ้านผู้ร่วมเรียนรู้ของเรานะครับมาร่วมนะครับในการที่จะทำงานนะครับทุกคนก็มีความตั้งใจนะครับมีความตั้งใจในการที่จะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการที่จะทำเพื่อส่วนรวมนะครับถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาจะได้นะครับจะได้น้อยแต่ว่าทุกคนก็มาด้วยใจนะครับก็ถือว่าอันนี้เป็นความร่วมมืออย่างหนึ่งนะครับก็แสดงให้เห็นถึงนะครับความเป็นตัวตนของตำบลนนทาสนะครับตำบลเข้มแข็งนะครับเราจะทำแบบนี้นะครับทุกงานนะครับทุกงานก็จะมีความร่วมมือของพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นงานพัฒนาต่างๆนะครับงานเกี่ยวกับเรื่องของการอบรมการสร้างรายได้นะครับบ้านเรานะครับก็อยู่ด้วยกันแบบฮักแพงแบ่งปันนะครับมีอะไรเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนะครับวันนี้ก็นะครับเราก็จะทำทั้งวันนะครับทำทั้งวันนะครับก็ให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศนะครับได้เห็นบรรยากาศของโครงการนะครับเอาไว้เห็นในหลายมุมหลายด้านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับถ้าไม่ไหวก็บอกนะครับยาลมยาดมยาหมองได้เตรียมมาด้วยไหมครับอาจจะมีกลิ่นสักหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้วันหลังก็อาจจะเอาแมสมาด้วยนะครับเอาแมสมาด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไหวไหมครับไหวไหมครับสู้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 ถ้าผู้ชายรู้เพียงบอกต้องไหวกับไหวกันเลยเนาะผมมีหมวกนะไปแล้วแต่ปันมาเด้อขอพื้นที่ของโรงสีหน่อยนะครับสวัสดีครับคุณตามาทำกี่ครั้งแล้วครับมาตั้งแต่ปี59มาตั้งปี59ปี59เราก็ยังทำแบบนี้อยู่เนาะครับผมครับปีนี้ก็มาอีกนะครับขอแนะนำตัวหน่อยครับแนะนำตัวให้บอกกล้องหน่อยท่านชื่ออะไรครับผมชื่อนายสมพรอินทรครครับครับผมท่านนายสมพรพ่อสมพรอินทรครนะครับวันนี้เหนื่อยไหมครับก็เหนื่อยก็ทนได้ครับเพราะว่าเพื่อกลุ่มเพื่อตำบลของเราครับความเข้มแข็งครับผมนี่นะครับนี่ครับครับครับทีละเนาะคนทำด้วยใจนะครับเขาจะพูดเป็นนะครับเขาก็จะทำแบบนี้แหละพูดออกมาจากใจนะครับพูดออกมาจากใจมีหลายท่านนะครับที่อยากจะพูดแต่ว่ากล้องยังไปไม่ถึงนะครับสวัสดีครับคุณตาครับ
ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ66 66นะครับ66ตอนนี้ยังไม่เกษียณเนาะยังมาทำจับจอบจับเสียมกับลูกหลานอยู่เลยนะครับแนะนำตัวหน่อยบอกชื่อหน่อยครับสงนันทโยโอ้ยบ่เห็นหน้าเนาะฮือคือหยังก็พ่อบุญสงนันทโยเนาะเออจะอยู่หมู่ใดพ่อหมู่11ครับตีหมู่11อยู่หมู่ตีว่าแม่นติเนาะครับขอบคุณนะครับขอบคุณก็เราพูดคุยกันนะครับเพื่อให้ไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยเมื่อกี้ครับผมครับผมคุยให้ฟังหน่อยชื่อนัทพลครับนัทพลอยู่หมู่7นะครับมาจากเทือละครับนี่มาจากเทือละมาทุกปีครับผมวาตามีครับบ่ฮู้จักบ่ฮู้สึกเหม็นจังน้อยติเฮ็ดจังได๋พี่นะเหม็นกระทนเอาเนาะแม่นบ่ก็ธรรมดากินธรรมดากินว่าสิกว่าล่ะครับโอ้ครับๆๆที่กับมันก็สิกลายเป็นหอมเด้อครับโอ้เนาะๆบ้านเฮาอยู่จังซี่ล่ะเพราะว่ามันเป็นอาชีพบ้านเฮาล่ะครับต้องหอมครับเหม็นต้องเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเนาะครับผมดีก็ไปซื้อปุ๋ยเคมีอยู่เด้เนาะครับๆครับอันเพิ่นบอกไปว่าอันเฮ็ดแล้วๆสิได้หยังได้เพิ่นก็สิให้ปุ๋ยไปวันใส่ให้ใส่หน้านี่แหละครับได้นิดได้น้อยก็เอาล่ะเนาะครับผมบ่ได้หลายก็ได้น้อยแล้ววะบ่ได้ไปเล่นจุดครับเงินค่ำเนาะครับโอ้มาเฮ็ดเพื่อกลุ่มเพื่อบ้านเพื่อเมืองครับผมเฮ็ดน้ำบ้านน้ำเมืองเพิ่นครับผมโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อพ่อพ่อหยังก็พ่อหยังก็พ่อณัฐพลครับผมพ่อณัฐพลเนาะโอ้ครับๆให้เราเฮ็ดไปนะครับครับผมก็เหยียบขี้งัวกันด้วยนี่ผมก็เฮ็ดงานกันด้วยนี่สิจับจอบก็จับบ่ได้เนาะเพราะว่าจับกล้องอยู่บ่ได้ครับบ่ได้ต้องจับผู้นี้เด้อซั่นน่ะอีพ่ออายุหลายแล้วเด้นี่หลายแล้วคุณพ่อหยังครับคุณพ่อหยังนี่ครับฮะพ่อใหญ่หานครับอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้70กว่าล่ะอีพ่อก็ยังไม่เฮ็ดน้ำมูอยู่ติอยากได้ปุ๋ยน้ำมูเนาะไปใส่เขาแม่อยากได้ปุ๋ยไปใส่เขาครับเงินทองก็หายากนะตาเนาะหาเธอได้เนาะหาเธอได้แต่ว่าไปเบิ่งให้เบิ่งหน้าก็แรงแรงแหงเนาะแต่ว่าเขาก็มีความหวังหน้าตาเนาะครับขอบคุณหลายๆครับคุณพ่อหานนามสกุลหยังครับคุณพ่อหานสวามีชัยบ้านบ้านดอนหันครับบ้านดอนหันหมู่ที่8นะครับตำบลนนทาของเฮาตำบลเข้มแข็งนะครับเฮาสิเห็นได้จากแต่ละคนนะครับเพิ่นสิเฮ็ดเพื่อส่วนร่วมนะครับจังเป็นที่ไปที่มาของตำบลเข้มแข็งนะครับตำบลเข้มแข็งนี่บ่มันได้มาง่ายๆเด้เนาะหลังจากเคลียร์เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ให้พักสักครู่นะครับพักสักครู่เดี๋ยวยังไงก็ให้ผู้ที่ร่วมเรียนรู้นะครับได้ไปเข้าน้ำทำภารกิจส่วนตัวนะครับอีกสักครู่ก็คงจะได้มาทำการสรุปนะครับโครงการนะครับสำหรับวันนี้ก็การตากปุ๋ยมุนสัตว์นะครับตอนนี้ก็ตากเรียบร้อยนะครับร้อยแห้งนะครับเดี๋ยวก็จะมีกรรมวิธีต่างๆต่อไปนะครับไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับพักเหนื่อยก่อนนะครับพักเหนื่อยก่อนครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับได้9นาที37วินาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ